ซอยเจริญกรุง16ซอยอิสรานุภาพเยาวราชครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินดูเยาวราชช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมซอยนี้ถ้าเข้าทางถนนเยาวราชจะเป็นซอย6นะครับตอนนี้น่าเดินนะคุณผู้ชมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเยอะเลยผมก็เป็นอีสานผมก็ไม่รู้ชื่อด้วยอาหารแต่ละอย่างเขาเรียกอะไร28เหรอคะตรงนี้ศาลเจ้าครับคุณผู้ชมศาลเจ้าเล้งบวยเยอะผมอ่านถูกครับถ้าอ่านไม่อ่านผิดก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูสักหน่อยนะครับผู้ชมศาลเจ้านี่สวยนะผู้ชมดูสวยเลยศาลเจ้านี้แล้วพื้นก็งามด้วยนะครับผู้ชมพื้นดูดีเลยครับผู้ชมดูสิครับบ้านเก่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางเยาวราชจะมีบ้านแบบนี้จะเป็นบ้านเก่านะครับเห็นมีอยู่2ที่นะครับที่หนึ่งอาจจะอยู่ทางด้านตลาดเก่าทุกนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิว่าไม่รู้จะกี่ปีแล้วต้นโพจนใหญ่เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดดูดิต้นโพจนต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่น้อยๆปีนะนี่ศาลเจ้าเปิด 7:00 นเช้าถึง 17:00 นสมาคมแจ้จิ๋วแห่งประเทศไทยงามมากคุณผู้ชมเดี๋ยวไหว้ศาลเจ้าอยู่ข้างนอกไหว้ข้างนอกนี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้เข้าไปนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันนะครับคุณผู้ชมเผื่อเราจะได้รู้จักกันเอ๊ะในซอยเหลือบๆนี่ข้างในเขาขายอะไรน้อนี่น้อดูคนเยอะเลยข้างในครับในซอยเล็กๆอ่ะไปกับข้าวช่วงนี้ยังเช้าอยู่คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคือช่วงสายๆนี่คนแน่นเลยนะครับร้านซอยนี้
ชิ้นที่นี่เขาทำเองนะครับลูกชิ้นเยาวราชนี่ขึ้นชื่อตลาดภูทะเลเป็นตลาดเก่าแก่นะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างใน แต่ว่าไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาเดินกลับมาในหุยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหอมจังเลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวปลาแถมหอมมากเลยเขาทำเองอะเนาะทำตรงนี้ขายตรงนี้เลยในซอยที่ทำอะไรมาก็ได้ขายนะครับเพราะเป็นซอยที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในซอยนี้แล้วโซนเยาวราชนี่เป็นอันดับหนึ่งของเรื่องของกินเรื่องอาหารเลยข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนเยาวราชแล้วครับถนนเยาวราชแล้วครับเยาวราชซอย6
ก๋วยเตี๋ยวลูกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น้ำซุปหอมมากนะครับชาม60 70เกาเหลา70หยุดวันที่1และวันที่16เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาเข้าในตลาดภูทะเลครับไม่เรียกแม่บีอะอะไรไม่จ้าไม่เรียกแม่บีอะตลาดกรมภูทะเลจะรีบบอกอาการไม่เจ็บคุณผู้ชมถ้าจะมาซื้อปลาข้างในนี่ก็มีหลายร้านเลยครับปลาสดๆใหม่ๆนะครับนี่ปลาสดๆใหม่ๆเลยครับสถานที่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมปลาสดๆใหม่ๆเยอะเลยครับกุ้งตลาดนี้เขาปิดไม่ให้เข้าแล้วเหรอปิดไม่ให้เข้าหรอกครับคุณผู้ชมให้มันช้าไปแม่ที่หมอจอดพอดีครับปลาสดๆใหม่ของตึกบ้านเรือนนะโอ้โหไปทางไหนสุดแล้วมั้งสุดซอยแล้วมั้งโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากเลยตึกนี้ตรงนี้มันก็เก่านะคงจะทำใหม่ทำใหม่ก็ดีเหมือนกันนะมันเก่าเกินคุณผู้ชมดูสิครับดูประตูเห็นประตูนี้แล้วชอบจังเลยไม่รู้ว่าจะมีคนชอบเหมือนกันกับผมไหมผมเห็นเก่าๆแล้วรู้สึกว่ามันได้เลยมันฟินมันไม่ใช่ไอ้ฟินพูดผิดฟินยังไงเราไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ดูมีเสน่ห์ครับคุณผู้ชมจับตี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 จับ
โอ้โหสวยงามจังเลยนี่ร้านก๋วยจั๊บอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้แกยังขายอยู่หรือเปล่าก๋วยจั๊บร้านนึงอยู่ข้างในอร่อยมากเลยนะเย็นตาโฟจอมยุทธเจ๊ไทยธรรมดา50 60โอ้น่ากินเลยจะมีร้านส้มตำแถวนี้มันเป็นที่ของน่าครับผมข้อมูลไม่ผิดแล้วพื้นที่ของทรัพย์สินนะห้องน้ำตรงนี้ก็มีนะครับนี่มีร้านก๋วยจั๊บอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนร้านก๋วยจั๊บอยู่ข้างในนี่เขาไม่รู้แกจะขายอยู่หรือเปล่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับคุณผู้ชมจะลองกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวน่ากินจังเลยกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะ